คืนหลังของฤดูทิวเทียนจันทราลาลับอาทิตย์ยังไม่ลอยขึ้นคงเหลือแต่ท้องฟ้าสีครามดำตึกหลังของตระกูลฟ้านบังเกิดเสียงไออย่างรุนแรงผ่านไปเนิ่นนานยังไม่ขาดหายสร้างความตื่นตระหนกแก่บ่าวไพร่ทั้งหลายจนสะท้านตื่นจากความฝันภายในสวนหลังเกิดความเคลื่อนไหวที่โกลาหลอยู่บ้างอาจเป็นเพราะดินฟ้าอากาศไม่เพียงแต่พระกำกับดูแลทักษิณถูกความเย็นแทรกซึมบ่าวไพร่บางคนก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลถูกส่งตัวไปยังตัวตึกไร่นาที่นอกเมืองที่หลงเหลือไม่กล้าชะล่าใจทุกวันดื่มยาที่นายน้อยคนโตเขียนเทียบยาให้ตัวยานี้ได้ผลยิ่งสกัดโรคหวัดนี้ให้ระบาดออกไปเสียงไอครั้งนี้ที่สร้างความแตกตื่นแก่คนในตระกูลฟ้านเพราะว่าเสียงไอดังออกจากห้องของนายน้อย2วันนี้นายน้อยป่วยเป็นโรคประหลาดไอหนักอย่างสาหัสแต่ไม่ยอมให้หมอหลวงเจ็ดยาพันเชื่อมั่นฝีมือของตนเองแต่ว่าผ่านไปหลายวันอาการยังไม่ลดลงสร้างความวิตกกังวลแก่บ่าวไพร่ในบ้านกลัวว่านายน้อยซึ่งดีต่อทุกผู้คนจะเป็นไรไปหญิงรับใช้สื่อใช้สายรัดสีแดงคาดหน้าผากรัดผมเผ้าเอาไว้ยืนอยู่ในห้องครัวทางหนึ่งสูดดมกลิ่นยาอันฉุนเฉียวทางหนึ่งร้องสั่งให้หญิงรับใช้เร่งมือเร็วขึ้นนางเป็นคนที่ท่านย่าอ่าวต้านโจส่งมายังมหานครวันหน้าต้องเป็นอนุภรรยาของฟ้านเสียนดังนั้นคำพูดของนางมีน้ำหนักเป็นพิเศษเหล่าหญิงรับใช้ที่ลืมตางัวเงียทราบว่าอาการป่วยของนายน้อยมีปัญหาพอเห็นนางมีโทสะต่างขบริมฝีปากไม่กล้าโต้เถียงสื่อชมดูอยู่คู่หนึ่งในที่สุดไม่ไว้วางใจจึงขนย้ายมานั่งเล็กๆมาตัวหนึ่งนั่งอยู่หน้าหม้อยามือถือพัดโบกเร่งไฟจับจ้องมองปากหม้อที่ปรากฏควันยาพวยพุ่งออกมาถึงแม้ถูกลมจนตาแดงก่ำยังไม่กล้าชะล่าใจตัวยานี้เตรียมให้นายน้อยรับประทานหากไม่เฝ้าดูด้วยตัวเองยากจะวางใจได้ภายในห้องนอนหลิงว่านสวมชุดยาวข้างในบุฟ้ายข้างนอกปักทอลวดลายนวดหน้าอกของฟ้านเสียนกล่าวอย่างระมัดระวังว่าพิษทดลองเทียบยาที่หมอหลวงเขียนให้หรือไม่ฟ้านเสียนไอจนหน้าแดงก่ำพลางโบกมือคราหนึ่งฝืนยิ้มพลางกล่าวว่ามิต้องถึงขั้นนั้นอีกประการร่างกายของตัวเองล่วงรู้เป็นอย่างดีรับประทานยาของตัวเองจะทุเลาหายดีเองหลินว่านทราบว่าสามีมีวิชาแพทย์เป็นเลิศไม่เช่นนั้นคงไม่รักษาโรคปอดที่เรื้อรังของตัวเองจนหายดีแต่ว่าหลายวันนี้เขาไออย่างสาหัสสร้างความเป็นห่วงอยู่บ้างต้องขบริมฝีปากกล่าวว่าแม้แต่หงกงกงยังตรวจสมุดฐานของโรคไม่ออกท่านกลับบอกว่าล่วงรู้เป็นอย่างดีในความเห็นท่านนางกรอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวให้ข้าเขียนจดหมายถึงเฟยเซียนเซิงดีหรือไม่ฟ้านเสียนไออีก2คำทราบว่าภรรยาไม่ไว้วางใจจึงทอดถอนใจกล่าวว่าท่านมิใช่ไม่ทราบว่าอาจารย์ของข้าออกท่องเที่ยวไปทุกแห่งหนต่อให้ท่านผู้เฒ่าคิดเร่งรุดกลับมาก็ไม่ทราบเป็นวันเวลาใดเขายิ้มพลางกล่าวสืบต่อบางทีอีก 3-4 เดือนเมื่อถึงเวลานั้นข้าคงกลับกลายเป็นคนตายส่วนท่านกลายเป็นหญิงไม้ที่งดงามที่สุดของมหานครแล้วหลินว่านร้องไห้ติดต่อกันกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าตอนนี้เป็นเวลาใดยังกล่าวเหลวไหลอีกฟ้านเสียนยิ้มเล็กน้อยเขาไม่ตื่นเต้นเท่าคนในบ้านเนื่องเพราะทราบว่าร่างกายตนเองเกิดเรื่องอันใดยามนี้ที่ต้มยาหม้อเพื่อช่วยบำรุงปอดกรุยช่องโพรงสสางเส้นลมปราณสะกดอาการป่วยลงแต่ว่าสมุดฐานของโรคต้องพึ่งพาตนเองขณะกล่าวปลอบโยนหลินว่านกลับซ่อนมือขวาของตนเองอยู่ในผ้าห่มมือขวาของเขาสั่นระริกเป็นครั้งคราวนับตั้งแต่อยู่หน้าสำนักว่าการมหานครจนบัดนี้อาการยังไม่ดีขึ้น
แววเสียงเคาะประตูครานหนึ่งซื่อๆถือชามยาเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังหญิงรับใช้ซื่อฉีซึ่งนอนอยู่ห้องข้างลุกขึ้นมาไขตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะยกโต๊ะเตี้ยมาตั้งที่หน้าเตียงของนายน้อยรับชามยามาใช้ช้อนคนยาลดอุณหภูมิของยาลงค่อยป้อนให้กับฟ้านเสียนฟ้านเสียนดื่มลงไปรู้สึกขมอยู่บ้างต้องแลบลิ้นเลียริมฝีปากซื่อๆชิงยัดยาอมให้กับเขาเม็ดหนึ่งช่วยลดความขมในปากฟ้านเสียนอดหัวเราะมิได้กล่าวว่าถ้าเป็นถึงนายน้อยยังต้องปรนิบัติเช่นนี้หรือสื่อยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่านายน้อยเมื่อวัยเด็กท่านกลัวรับประทานยาที่สุดฟ้านเสียนคิดยาน้ำในโลกนี้ไม่สามารถเคลือบน้ำตาลเวลาดื่มย่อมต้องขมวดคิ้วนิ้วหน้าซื่อฉีดึงผ้าเช็ดหน้าเนื้อแพรจากในแขนเสื้อช่วยเช็ดมุมปากให้กับฟ้านเสียนกล่าวอย่างขึงขังว่านายน้อยตอนนี้ท่านเป็นคนไข้ไม่อาจถือดีหลินว่านเห็นเช่นนั้นไม่อาจทนดูอยู่บ้างได้อย่างยิ้มแย้มว่าหาได้เอาอกเอาใจเขาถึงเพียงนี้ปากแม้กล่าวเช่นนั้นมือน้อยๆ ยังลูบหลังของเขาช่วยให้เขาสบายขึ้นถึงแม้ฟ้านเสียนซ่องเสพกับชีวิตของนายน้อยเช่นนี้เห็นว่าเวลาไม่สบายได้รับการปรนิบัติถึงเพียงนี้ยังไม่เลวอยู่แต่สุดท้ายยังสั่นศีรษะยื่นมือรับชามยามาดื่มลงไปรวดเดียวหมดสิ้นยกแขนเสื้อเช็ดมุมปากยิ้มพลางกล่าวว่าข้ามีอาชีพเสริมเป็นหมอมิใช่เด็กทารกหญิงรับใช้ที่หน้าเตียงทั้งสองสบตากันยิ้มแย้มไม่กล่าวว่าอะไรฟ้านเสียนเห็นว่าอาการไอของตนเองสร้างความวุ่นวายแก่หญิงรับใช้ในบ้านรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างจึงกล่าวดื่มยานี้แล้วคงไม่ไออีกพวกท่านไปนอนเถอะให้หญิงรับใช้ที่เฝ้าเวรกลางคืนเข้านอนด้วยคืนชิวเทียนอากาศหนาวเย็นหากถูกความเย็นแทรกซึมจะทำอย่างไรฟ้าใกล้สว่างแล้วยังนอนอันใดนอนสักนิดยังดีอยู่ซื่อๆกับซื่อฉีทราบว่านายน้อยผู้นี้เห็นอกเห็นใจผู้คนระดับล่างมิหนำซ้ำกล่าวคำไหนคำนั้นจึงไม่กล้าโต้แย้งรับคำแล้วล่าถอยออกจากห้องฟ้านเสียนลงจากเตียงเทน้ำชาถ้วยหนึ่งบ้วนปากหลินว่านเห็นเช่นนั้นอดกล่าวมิได้ว่าไม่สบายยังดื่มชาที่เย็นชืดไม่เป็นผลดีต่อร่างกายฟ้านเสียนยิ้มพลางกลับมานั่งลงที่ข้างเตียงกล่าวว่าบอกแล้วว่าโรคนี้มิใช่โรคทั่วไปสองสามีภรรยาสนทนาอีกครู่หนึ่งหลินว่านเห็นเขาไม่ไออีกค่อยคลายใจลงเก็บความง่วงเหงาขึ้นมาแต่เห็นเขาไม่ยอมนอนจึงแข็งใจไม่เข้านอนสุดท้ายฟ้านเสียนไม่อาจทนดูได้ยื่นมือนวดไหล่นางเบาๆฉวยโอกาสใช้นิ้วมือลูบไหล่จุบบนศีรษะนางนางค่อยหลับไปฟ้านเสียนมองดูภรรยาที่หลับสนิททราบว่าหลายวันนี้นางเป็นห่วงตนเองถูกเคี่ยวกรรมทั้งกายและใจต้องสั่นศีรษะคราหนึ่งโรคของตนเองไม่อาจหายดีเพราะการดูแลแตกต่างกับบิดาซึ่งได้รับการรักษาจากตนเองโรคความเย็นแทรกซึมของพระกำกับดูแลทักษิณค่อยดีขึ้นอีกสองวันก็ทุเลาหายดีเพียงแต่บิดาอายุมากแล้วมิใช่คนหนุ่มชะกันจึงทุเลาช้ากว่าเดิมฟ้านเสียนโบกมือดับตะเกียงน้ำมันบนโต๊ะซึ่งอยู่ห่างไปห้าเชียภายในห้องนอนก็ตกอยู่ในความมืดแต่เขายังลืมตาที่สุขใสไม่สามารถหลับลงเนื่องเพราะหลายวันนี้มันนั่งกรรมฐานเป็นเวลานานไม่เกิดความง่วงเหงาเขาใช้ปลายลิ้นเลียกากยาซึ่งติดอยู่ในซอกฟันนึกถึงเทียบยาที่ตนเองเขียนขึ้นดูเหมือนว่าตัวยาผ่านเข้าทางปอดช่วยลดอาการไม่สบายตรงตำแหน่งนั้นสร้างความภาคภูมิใจอยู่บ้างพลางยื่นมือดึงผ้าห่มบนร่างภรรยาขึ้นมาจากนั้นสอดมือไปยังช่องลับที่ใต้หมอนล้วงถุงยาใบเล็กๆออกมาภายในถุงบรรจุยาเม็ดกลมเกลี้ยงอยู่หลายเม็ดภายในห้องแม้มืดมิดแต่ฟ้านเสียนทราบว่ายาเม็ดเหล่านี้เป็นสีแดงถึงแม้ว่าตั้งแต่เล็กจนโตเฟยเจียสั่งให้พกยาเม็ดนี้ติดตัว
ป้องกันว่าการฝึกฝีมือของตนเองเกิดปัญหาอย่างใดที่ลมปราณอันเกรี้ยวกราดทลายเส้นลมปราณภายในกายออกมายาเม็ดนี้จะเป็นตัวยาช่วยชีวิตของเขาป้านเสียนเมื่อวัยเด็กตอนที่ใช้ชีวิตที่อ่าวต้านโจเฟยเจียก็พบเห็นปัญหาข้อนี้เคล็ดวิชานิรนามซึ่งอู่จูทิ้งให้กับฟ้านเสียนหรือสมควรบอกว่าเป็นมารดาทิ้งให้แก่ฟ้านเสียนหากฝึกปือสำเร็จจะพอสร้างเป็นลมปราณอันเกรี้ยวกราดปัญหาอยู่ที่ลมปราณนี้พยศดูร้ายเกินไปหากผู้คนทั่วไปฝึกปือเกรงว่าฝึกไม่นานเส้นลมปราณภายในกายจะแตกระเบิดคนกลับกลายเป็นมนุษย์ผักไปแต่หากเปรียบกับผู้คนในโลกนี้ฟ้านเสียนมีความแปลกพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือเส้นลมปราณของเขาทั้งหยาบและกว้างกว่าผู้คนทั่วไปเพราะเหตุนี้เขาเริ่มฝึกเคล็ดวิชานิรนามตั้งแต่วัยแบบเบาะพออายุ4ขวบก็มีพลังลมปราณที่น่าตระหนกเส้นลมปราณหาแตกระเบิดไม่แต่เฟยเจียเคยบอกว่าพลังลมปราณภายในกายของเขายิ่งสะสมมากขึ้นจะยิ่งสมบูรณ์เปี่ยมล้นสักวันหนึ่งเส้นลมปราณตามธรรมชาติไม่อาจรองรับได้ดังนั้นฟ้านเสียนจะพบกับความเจ็บปวดทรมานแล้วแต่ว่าผ่านไป10กว่าปีฟ้านเสียนไม่รู้สึกถึงอันตรายส่วนนี้พลังลมปราณภายในกายแม้เกรี้ยวกราดแต่ยังอยู่ในความควบคุมของตนเองโดยเฉพาะหลังอายุ12ปีฝึกเคล็ดวิชาท่อนแรกสำเร็จพลังลมปราณภายในกายก็คล้ายคลื่นลมที่สงบนิ่งเชื่องเป็นอย่างดีไม่ส่งผลในเชิงลบต่อเขาแต่อย่างไรดังนั้นฟ้านเสียนค่อยคลายการระวังป้องกันถึงกับแทบลืมเรื่องนี้ไปทั้งไม่พบตัวยาติดตัวหักทิ้งอยู่ในบ้านนอกจากตอนเดินทางขึ้นเหนือไปยังแคว้นเป่ยฉีกลัวว่าอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงพกตัวยาไปเม็ดหนึ่งสุดท้ายไม่ได้ใช้แต่ปัญหามักประดังมาในเวลาที่ผู้คนไม่ทันระวังป้องกันหลังจากผ่านการเดินทางที่ดูเหมือนปลอดภัยแท้จริงหวัดเสียวอันตรายที่แกว้นเปยฉีพลังการฝึกปืนและวิชาการต่อสู้ของฟ้านเสียนหล่อหลอมรวมเข้าด้วยกันทะลุทะลวงด่านชั้นที่9ก้าวสู่จุดสุดยอดของฝีมือลมปราณอันเกรี้ยวกราดก็ฝึกปือสำเร็จถึงกับสามารถปะทะหักหันกับหลังเถาซึ่งเป็นสิทธิ์อันดับแรกของราชครูขู่เหอมีคาดหลังจากที่โค่นเสียปี้อันซึ่งเป็นหนึ่งใน8ขุนพลประจำตัวองค์ชายรองที่หน้าสำนักว่าการมหานครลมปราณภายในกายก็ไม่ยอมอยู่อย่างสงบนิ่งต่อไปนับจากด่านเซียซานที่ชายโครงด้านหลังเลียบเส้นลมปราณขึ้นมาลมปราณที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันสองสายคล้ายวงกลมสองวงหมุนเวียนอยู่ภายในกายเขาในสภาพหนึ่งบนหนึ่งล่างเริ่มมีอาการกระสับกระส่ายไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ในเส้นลมปราณอีกต่อไปหากทดลองยืดขยายและเจาะทะลวงไปทั่ว4ทิศ8ทาง2มือของฟ้านเสียนความจริงเป็นส่วนที่ควบคุมพลังลมปราณได้ดีที่สุดครั้งนี้กลับกลายเป็นปากด่านที่พลังลมปราณภายในกายคิดรั่วไหลออกมามือขวาของเขาที่สั่นระริกไม่หยุดยั้งเป็นผลจากการที่กล้ามเนื้อและเส้นลมปราณของเขาไม่เชื่อฟังวาจาอีกต่อไปสภาพการยังไม่รุนแรงอย่างน้อยตอนนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้หลังจากผ่านการหลับลึกค่อยใช้จิตใจควบคุมลมปราณอันเกรี้ยวกราดที่กระเหี้ยนกระหือรือคิดเคลื่อนไหวไว้ได้แต่ผลจากลมปราณทั้งสองสายโคจรย้อนทวนจึงกระทบกระเทือนถึงปอดต้องส่งเสียงไอไม่หยุดหากสภาพเช่นนี้ดำเนินต่อไปสักวันหนึ่งจะไม่สามารถควบคุมลมปราณอันเกรี้ยวกราดภายในกายได้ฟ้านเสียนเคยคิดทดลองฝึกเคล็ดวิชาครึ่งหลังแต่ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าอันใดบางครั้งขณะที่ไออย่างสาหัสอดนึกแค้นท่านอาอุจูที่เฉกเช่นมังกรเทพพยดาเห็นหัวไม่เห็นหางมิได้คิดว่าท่านทิ้งเคล็ดวิชาดูดดาวแก่เราสมควรมีวิธีแก้ไขกระมัง
ฟาดเสียงกำถุงยาในมือพลางขมวดคิ้วเข้าหากันก่อนหน้านี้เขาแยกยาเม็ดที่เฟยเหล่าซื้อทิ้งไว้คาดว่าเพราะสะกดลมปราณอันเกรี้ยวกราดเฟยเจียคงจ่ายยารุนแรงเขาไม่แน่ว่าพอรับประทานยาเม็ดนี้ลงไปจะเกิดผลสุดท้ายอย่างไรนี่ใช่เป็นตัวยาสลายพลังหรือไม่หรือว่าพลังลมปราณที่ตนเองใช้เวลา10กว่าปีฝึกสำเร็จต้องสลายไปในชั่วพริบตาต่อให้ไม่สลายพลังเกรงว่าพลังลมปราณจะมาลายหายไปกว่าครึ่งแต่หากว่าไม่รับประทานหรือจะปล่อยให้พลังลมปราณระเบิดร่างตนเองเป็นผุยผงต่อให้ไม่น่ากลัวถึงเพียงนั้นแต่มือขวาสั่นระริกไม่หยุดไม่ว่าอย่างไรก็ไม่น่าดูตนเองอายุยังยาวจะกลายเป็นฟ้านเอ๋อที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันหรือระหว่างรับประทานกับไม่รับประทานเป็นปัญหาใหญ่ประการหนึ่งที่ห่างไกลแว่วเสียงไก่ขันปลุกดวงอาทิตย์ตื่นขึ้นและขับไล่รัติการไปแต่ผู้คนทั้งหลายยังหลับไหลฟ้านเสียงเงยหน้าขึ้นค่อยทราบว่าตนเองนั่งอยู่ข้างเตียงครึ่งชั่วยามอดยิ้มย้อตนเองมิได้ตนเองที่กลัวตายเมื่อเผชิญปัญหายุ่งยากที่แท้แสดงออกถึงความขลาดเขาและลังเลถึงเพียงนี้เขานึกปลอบใจตัวเองบางที่นี่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อประการหนึ่งฟ้านเสียนท่องเคล็ดวิชาในใจไม่พึ่งสายน้ำเชี่ยวหมุนรอบชักนางอุทกฟ้ากรอกกายาจากนั้นนั่งอยู่ข้างเตียงเข้าสู่ภวังค์หลับลึกสะกดพลังลมปราณที่วิ่งพุ่งพล่านไว้ในเส้นลมปราณจากนั้นรั้งกลับคืนสู่ด่านเซซานที่ชายโครงด้านหลังแต่แล้วฟ้านเสียนฉุกใจคิดลืมตาขึ้นมาหยิบฉวยเสื้อผ้าคลุมกายผลักประตูออกไปเดินถึงซอกมุมที่เปลี่ยวร้างที่สุดในสวนหลังซึ่งเป็นลานขนาดเล็กที่ตนเองเคยซักซ้อมวิชาซัดเข็มพิษเขาไม่ต้องเสาะหาก็พบเห็นท่านอาประหลาดที่ใช้แถบผ้าสีดำผูกตายืนอยู่ข้างภูเขาจำลองฟ้านเสียนกดสั่นศีรษะทอดถอนใจมีได้กล่าวตัดพ้อว่าที่แท้ท่านยังรู้จักกลับมาก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ